ทำเอาออกอาการปี๊ดไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของดาราผู้ล่วงลับแตงโมนิดาเมื่อจู่ๆ IG ของสาวแตงโมหายไปงานนี้เบิร์ดเลยออกมาโพสต์ใน IG Story ว่า IG ของโมหายไปไหนอ่ะและได้โพสต์อีกว่าใครทำ IG โมหายขอให้พระเจ้าลงโทษใกล้วันเกิดนางแล้วด้วยทำไมถึงมาทำ IG นางหายจริงๆแล้วโทรศัพท์โมควรอยู่ที่ผมเลือกที่จะเงียบไม่พูดแต่จริงๆอยากพูดนะโทรศัพท์โมควรที่จะเก็บไว้ที่ผมไหมอ่ะท่ามกลางชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับ IG ของสาวแตงโมกันนะ